ัสดีค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่วัดสะแกที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาได้มากราบหลวงปู่ดู่ที่วัดสะแกนะคะและเราก็มองเดินข้ามสะพานไปก็จะเห็นวัดโพโลโกโสหรือวัดคังทองอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังมาจากชาวบ้านนะตรงนั้นแล้วก็เป็นลุงคนหนึ่งด้วยที่ว่าแกขายก๋วยเตี๋ยวนะที่วัดสะแกแล้วก็พี่คนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านอยู่ที่ตรงแถวแถวละแวกวัดสะแกก็เลยรวบรวมเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะในอดีตนั้นวัดเริ่มจากวัดโกโลโกโสหรือวัดคังทองก่อนเลยนะคะวัดโกโลโกโสเนี่ยได้เขาความมาว่าดั้งเดิมเลยเป็นอาจจะเป็นวัดที่สร้างตอนในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งมีคนจีนแต่ถิ่นสองคนชื่ออาโกโลและอาโกโสสมัยคนจีนเนี่ยที่เป็นญาติของพ่อเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากก็จะเรียกว่าอาโกก็มีอยู่สองท่านเขาเป็นเพื่อนกันที่อาโกโลและอาโกโสก็เลยอยากจะช่วยสร้างวัดในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อต่อมาชาวบ้านก็เลยตั้งว่าเป็นวัดของอาโกโลกับอาโกโสและทางการก็ได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าวัดคังทองแต่ว่าผู้คนชาวบ้านก็ยังเรียกติดปากกันอยู่ว่าวัดอาโกโลวัดอาโกโสพอเรียกไปนานๆก็เลยเหลือแค่ว่าวัดโกโลโกโสเมื่อครั้งในอดีตก็คือตอนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกก็มีตอนนั้นพระเจ้าตากสินของปวงชนชาวไทยนี่ก็ได้ตีกว่าวงล้อมออกมาทางทิศตะวันออกแล้วก็ล่องมาตามลำน้ำมาเจอวัดอยู่ข้างลำคลองก็เลยขึ้นไปกราบขอพรจากวัดซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อดำของวัดคังทองหรือวัดโกโลโกโสนี่หรือเรียกอย่างว่าหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกเพราะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถ้าขอพรอะไรก็ส่วนมากก็จะได้ดังใจพระองค์ท่านไปขอพรขอให้กอบกู้ประเทศชาติได้เพื่อให้ไทยเยือนเย็นยงต่อไปทีนี้พอชาวบ้านรู้ว่าเจ้าตากเจ้าพญาตากมาพักอยู่ที่นี่เพื่อรวบรวมทหารก็เลยพร้อมใจกันตำข้าวเม่าเอามาให้เป็นเสบียงอาหารแล้วก็อีกฝั่งคลองนึงเป็นชาวบ้านอีกหมู่บ้านนึงก็ช่วยกันเหลาธนูเพื่อมาเป็นเสบียงอาวุธให้กับกองทัพไว้กอบกู้ประเทศชาติหลังจากนั้นเมื่อชาวพม่าเขาเรียกข้าศึกชาวพม่าได้ข่าวว่าตรงหมู่บ้านบริเวณตรงนี้ได้มีการต้องสุ่มกำลังเพื่อจะอู้ชาติก็เลยมาเผาทำลายวัดและหมู่บ้านตรงนั้นวัดโกโลโกโสหรือวัดคังทองนี้ก็เลยถูกเผาทำลายจนสิ้นต่อมาเมื่อพระเจ้าตากสินท่านกู้ชาติสำเร็จท่านก็ยังนึกถึงหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็เลยมาตั้งชื่อหมู่บ้านทางที่ว่าเคยทำข้าวเม่าเพื่อเป็นเสบียงอาหารว่าหมู่บ้านข้าวเม่าแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือที่ช่วยกันเหลาธนูเพื่อเป็นเสบียงอาวุธก็เลยตั้งว่าหมู่บ้านธนูและได้ยินจากลุงที่ท่านเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าคลองตรงนั้นน่ะเป็นคลองเดียวกันแต่ทางฝั่งที่ติดกับวัดโกโลโกโสเรียกว่าคลองข้าวเม่าแต่ถ้าติดทางฝั่งวัดสะแกเรียกว่าคลองธนูและก็คือหมู่บ้านธนูนั่นเองแล้วก็อีกฝั่งนึงคือหมู่บ้านข้าวเม่าเล่าไว้อย่างนั้นนะแล้วก็พอหลังจากมาตอนหลังเนี่ยชาวบ้านและพระภิกษุก็เลยเหมือนรวมกันว่าจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่เนื่องด้วยบริเวณแล้วก็ซากปรักหักพังของวัดคังทองหรือวัดโกโลโกโสคือยับเยินเกินกว่าที่จะกู้ก็เ
ึ้นมาใหม่ได้ก็เลยข้ามมาทางฝั่งป่าสะแกอีกฝั่งนึงคือฝั่งของทางด้านธนูก็มาสร้างวัดใหม่ว่าวัดสะแกมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าพูดถึงวัดสะแกใครๆก็จะนึกถึงหลวงปู่ดู่พรมปัญโยที่เป็นเกจิชื่อดังท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะส่วนทางด้านของวัดสะแกนี้หลายท่านคงจะได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วก็กราบนมัสการอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ดู่กันบ้างแล้วล่ะค่ะทางด้านของวัดคังทองหรือวัดโกโลโกโสซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดินเชื่อมต่อกันด้วยมีสะพานปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงวิหารของหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็อัญเชิญอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชเอามาตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นผู้กอบกู้ประเทศเป็นเกียรติยศของคนไทยด้วยค่ะอยู่ทางฝั่งของด้านวัดคังทองและหรือชื่ออย่างว่าวัดโกโลโกโสแล้วก็มีอยู่ช่วงที่เขานำอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชมาไว้ประดิษฐานไว้ที่วัดคังทองหรือวัดโกโลโกโสก็มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นฝนตกหนักมากเลยแล้วก็กำลังจะทำพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปของท่านขึ้นมาตั้งไว้ที่วัดคังทองก็ฝนก็หยุดตกค่ะพอทำพิธีบวงสรวงและก็ตั้งองค์พระบรมสารีไม่ใช่พระแอร์อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเรียบร้อยเท่านั้นแหละฝนก็ตกต่อเป็นการใหญ่เลยก็ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ขณะที่บวงสรวงและตั้งพระอนุสาวรีย์ท่านก็หยุดให้ทำการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาตกเหมือนเดิมและตกหนักด้วยชาวบ้านบอกว่าสาธุปาฏิหาริย์ที่ได้เห็นค่ะเนี่ยก็เรื่องเล่าของชาวบ้านที่เก็บมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมแล้วฟังกันค่ะทั้งสองวัดนี้ก็มีความเชื่อมต่อกันเช่นนี้ค่ะก็คือวัดคังทองหรือวัดโกโลโกโสเป็นวัดเดียวกันและต่อมาก็เลยข้ามมาสร้างใหม่หลังจากที่ปรักหักพังมากไม่สามารถที่จะกู้ได้ในครั้งนั้นก็เลยมาสร้างเป็นวัดสแกในป่าสแกอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งถือว่าสองวัดนี้เชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นวัดเดียวกันนะคะก็ได้ไปเก็บตกเรื่องเล่าของพื้นที่มาที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวของวัดทางทองหรือวัดโกโลโกโสจนมาถึงวัดสแกในปัจจุบันนี้ค่ะถ้าหากมีเวลาก็ไปปักหมุดที่เป็นที่หนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่เที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของไทยเลยค่ะณจังหวัดอยุธยาค่ะอยู่ที่อำเภออุทัยหากใครเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและคุณคิดว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าต่างๆเป็นสิ่งที่น่าฟังน่าชมก็ขอให้แชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ